นี่ครับมื้อนี้เฮามีผักแง้งมาใหม่แล้วครับอันนี้พญายคมไปเห็นอยู่ในคลิปว่าเขาหลักพอเลยไปหามาให้ครับหามาปลูกประเทศนี้สิปลูกใหญ่ๆครับผมปลูกใหญ่ๆได้ว่าสิปลูกฟังทางนั้นดีกว่ามันจังเป็นที่ลุ่มแล้วก็มีนูห้องมื้อนี้เฮาสิเอานี่ครับเป้งมะแกงครับผมเตรียมปลาแห้งน้ำยานางมาแล้วครับแล้วก็เฮ็ดบดสิแกงใส่เฮ็ดบดใส่ปลาแห้งครับเป้งแล้วก็เสียวยอดอ้อยพร้อมครับพอยอดอ้อยนี้คืนตอนนี้ล้อเขาเจ้าตัดออกจากพื้นที่ซื้อครับอันนี้คือเป็นของเขาเจ้าอยู่ตานอเขาเจ้าสิบ่แพงครับเฮาสิเอานอนมาแกงครับนี่นะครับเขาเป็นยอดอ้อยแต่เอานอมันมาแกงไว้จุบเฮาดิไปแล้วไปแล้วครับที่แรกปล่อยไปนี่ไปแล้วโอ้ผักกระโหดเรียบร้อยครับนี่ไปปลูกฟังแง่งกับออกมาคำครับซอมมันเลื่อยมาสิมาตัดต้นอันตีนเป็ดครับเพราะว่าแฟนคำแนะนำให้ตัดออกมันก็เหม็นอีหลีครับย่างไก่หุ่มมันบ่ได้เลยเหม็นมากเลยสิตัดออกมีทายตอนไปหาหน่ออ้อยมาแกงให้เบิ่งครับเอาพื้นที่เอาสิ่งที่มีในพื้นที่ครับมื้อนี้เฮ็ดกับเขาสู่เบิ่งถ้าน้องนี่ผมว่าอยากลอกดูครับอยากลอกแต่ว่าต้องรอเบิ่งก่อนว่ามันมีให้เอาอ้อยออกก่อนในพื้นที่มันเห็นว่าเขาสิวางโครงสร้างปลูกกระท่อมตรงไหนของน้ำตรงไหนสร้างบ้านสร้างที่ตรงไหนได้แน่ตอนนี้คือรอเวลาอยู่แล้วตอนนี้เขาสิเน็บผักกระแง่งกันครับผมต้องปลูกริมตักผักกระแง่งรอบนี้เยอะครับผมแต่มีแต่ฟันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลูกเองเลยป่ะเมื่อยแล้วนี่ไม่กล้าทำแล้วถ้าสอมเรืออยู่ครับเมื่อกี้นี่มันได้คำมาจากมาเตเว่นแล้วผมสิเน็บเลยคอยพดน้ำเอาโอ้ยเน็บเลิกเถอะยังดีแล้วครับมันต้องอยู่ริมสระแบบนี้ครับทำไมยังเดี๋ยวสิดำเอาคือดำหน้าเลยเดี๋ยวรอเบิ่งเมนูคำขึ้นนี้เข้าพร้อมครับรับรองรอบนี้เขาจะวนหัวถุนทีไผซื้อครับแรกๆเขาจะมาหลักออกเหมือนปะพอดีเห็นอยู่ตักความมันเลยอันยังหลักอีกอยู่เดี๋ยวมาปลูกไม้ครับปลูกจนเขาสีเสียวหลักเลยเลิกต้นอีกไหมอย่าเลยครับปอกหามาให้เดี๋ยวจงไปปลูกที่เดิมนี้ด้วยจังเอาง่ายอันนี้คือปักไว้ให้มันคือสวยก่อนปลูกที่กันนั่นเลยนี่ที่ละมันจังอ้อมน้องมันจังสวยเราสิไปหาพวกกันพักหลายชนิดมาปลูกครับพักน้ำอะไรพักน้ำอยู่มาสิมาตัดต้นตีนเป็ดครับวันนี้สอมเรื่อยบ่แล้วรอเบิ่งมือใหม่ครับหาเบิดมือสอมตะใบสามเฮ้ยไอ้ว่าใส่ดังไว้มือแมงครับเยอะไหมเอาเมนูข้าวมูนี่ครับยอดอ้อยที่ไหนยอดวะเปล่าปลูกเดี๋ยวไปหายอดอ้อยครับเข้มเลยเดี๋ยวไปดูไปเห็นเลยนี่เอาเลยประเทศนี้ครับหลายแบบนี้เลือดรถเลยปลูกให้เอาได้นี่ใหญ่เก็บเอาไอ้สิวอยู่แล้วมาปลูกยอดมากเลยคนมาขโมยเฮ้ยใช่ก้อนตัวนั้นเรียบร้อยเลยไอ้เย็นเมือดโอ้ตุ่นขึ้นเร็วแกเห็นขาขีดกล้วยมันลงไว้ครับตกป่าพ
พวกหอยมันมีนักกินสัก2ศอกมาติดไว้วานดำนะเออเสียงที่ปมตัวละ2บาทเนี่ยได้ชื่อไหมให้เจ้าขวายุ40ตัวมันเป็นร้อยครับ40ตัวนี่มองนี่ปลูกทั่วปลูกพักยังก็ได้ครับ80เลย80เดี๋ยวปลูกฟังหน่อยน้ำเสียงโอ้โหมาเห็นแล้วไอ้ดูเมื่อแล้วมาเห็นเลยกลับไปนี่ครับตอนนี้เขาถือเมามาหายอดอ้อยไปแกงครับตอนนี้ใส่กิโป้มวะนี่ครับลุงได้กิโป้มแบบจับออกสดๆหนึ่งตัวโอ้สับกิโป้มครับของว่าเบื้องโซ่นะนี่ครับสับกิโป้มก็แกงใส่ยอดอ้อยเลยตัวละ2บาทว้ายสุดยอดคุคุคุเนี่ยเต้นหนีซ้ำเด็ดเด็ดเด็ดขามันเดี๋ยวผมจะไปเบื้องยอดอ้อยครับที่เขาจะเอาไปแกงกันได้โอ้ยหลายอยู่นี่ครับขึ้นน้อมขึ้นมาใหม่นี่มันสิขึ้นน้อมใหม่เด้ครับแต่ยอดอ้อยที่มันแซ่บกินได้คือยอดอ้อยคือยอดอ้อยอย่างยอดอ้อยเข้ครับอ้อยเข้มันสิแซ่บที่สุดอันนี้อาจจะเป็นอ้อยปูท้องหรืออ้อยยังหูกับหูกันหลายแฮะนี่ครับเดี๋ยวแย่ครับรอเบิ่งครับต้มแล้วก็แกงกันสดๆให้เบิ่งมือนี่เลยครับผมนี่นะครับยอดอ้อยเขาสิแบบของเขาเจ้าทั่วทีบ่ได้เด้ครับนี่เขาต้องขออนุญาตคืออยู่นี่คือเป็นผมซื้อไว้แล้วทางหลังนี่มันสิเป็นอีกพื้นที่นึงของผมครับคือเจ้าขอแต่อ้อยตัดออกเพื่อซื้อตัดออกแล้วผมก็สิปรับปรุงที่ดินสร้างนั่นสร้างนี่ครับก็เลยนอมันก็เลยกินได้สบายครับนี่นะครับได้2นอแล้วแต่ก็เอาถึงวิธีต้องตัดปลายมันออกมันยังสิบ่เหงาจังไปปอกก้นเอียงไปสิเอาองสั้นนี่แม่เอาคือไอเอานี่แม่ตัดปลายออกมาที่นี่เสียนปลายมันไว้แล้วลงในคูตัดจึ๊ดนี่เออตัดเลยเออจังไปปอกคือเสียงเฮาโอเคนี่นะครับปล่อยมันหวานเห็นดีวะที่โฟมหลายอยู่นี่ยังสีได้ยังสีนี่นี่แหละฮักผมคืออะไรครับนี่เนาะเอารอบรอบขอบนอกอะไรเขาจังบริมณ์ปลาตัดปลายออกไปที่นี่มันยังเก็บไงตัดรอเมื่อนี่ก็คว้าแล้วนี่ปลายมันกินบริมณ์หรอกแข็งเออโอเคนั่นแหละนี่นะครับเมนูที่หาได้แต่พื้นที่ครับมือนี่นะหาทางผีหลามทั้งหลายนี่ถ้าเงานี่ก็เต็มเอเล่แล้วนี่กำลังปงใหม่ตานอนใหญ่ๆเท่าไรแห่งหวานหลายครับตาสามารถสูงหลายเหลืออีกเดือนนึงเขาจะติดตัดนี่เขาจะไปเอาอังสินได้อยู่ภาพนี่ขึ้นขึ้นมาใหม่นี่สับออกขึ้นมาใหม่นี่นี่ครับเอาใช้การกินไปเขาจะไปแกงใส่หวายใส่ปิ่งแต่มีเนื้อไก่แกงใส่แห้งแสบครับเอาผมเตรียมน้ำยานั่งออกมาเรียบร้อยเขาเบียร์ให้เขาเฮ็ดเอาเองนี่ละฮะเอานอประมาณซ้ำนี่ละอะซองซองไปเรื่อยอันนี้น้อยโพดทานขอบเอาล้มล้มริมริมขอบเอาพอแล้วมันเข้าไปเลิกมันมันจะคันคายนะครับเราต้องออกแบบนอกๆก็พอแล้วเขาเอินแกงยอดอ้อยอยู่ครับแต่ว่าเขาจะนิยมเอานอนมาแกงสิอ่อนกว่าปลายมันก็แกงได้เหมือนกันไปนะสุดยอดความแสบครับนออ้อยถ้าอ้อยพันบ่ดีมันสิสมถ้าอ้อยมันแสบมันสิบ่สมครับมันสิหวานโอเคครับผมเห็นกี่ปมก็สิเอาเสียมสับในหนึ่งตัวแล้วใส่
หนักอีอีอยู่ขนาดมีดสองแหลมกันเลี้ยวรวดทุกคนได้โอ้ยลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับหวยมันเมื่อกี้นี่มันแลนลงไปแล้วครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาจัดการโชว์ให้เบิ่งอีกครับเดี๋ยวรอมันห่ออีกแป๊บนึงครับนี่ครับห่อแล้วครับกีนี่เองเดี๋ยวเราชมฝีมือครับได้ยุครับถือหูนี่ถือนี่ครับสามกิฟต์โฟมสองตัวแล้วครับผมเองไหนเอาเด็ดขามันออกมันติดโดดออกนี่นะครับตัวละ2บาท3บาทได้ครับนี่สุดยอดเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆครับหายอดอ้อยไปเรื่อยครับกิฟต์โฟมมันลองหาครูครับมันสิลองเต็มเวลาลองเต็มโอ้ยหุดเอาเลยบ่ทันว่ะหุดเอาดีติดอยู่ตัวนั้นบ่ทันดีมันหุดไปมันหุดเอาเลยครับเสียดายที่ไปใส่แกงยอดอ้อยตอนจงไหวมันห่องไหวกันเลยแต่เขาเสียบแล้วมันบ่ขึ้นมาห่องง่ายเลยคูณทั้งเออลอยแล้วเคลียร์ใหม่กว่าโอ้เดี๋ยวงั้นนี่ครับหน่ออ้อยอีกเดือนนึงเขาจะเอากระตัดแล้วครับมันยังได้กับใหญ่บ่ทันเป็นลำครับตอนนี้เขาเอามากินเลยนั่นแหละมาที่ตัดไปครับผลงานที่โปม2ตัวครับอ้อย4หาลำแล้วหน่อยโพดโลครับมันอ่อนไม่ค่อยไปปอกแล้วก็ต้มเหมือนสดๆแต่มากินหวานๆเขาเจ้าก็บ่แพงครับกินอ้อยซื้อหลายเดี๋ยวตำหลายไม่ต้องตำขนาดนั้นเออแค่นั้นก็แล้วเดี๋ยวไปนะต้องตัดเดี๋ยวทีเฮาเอาแต่คว้างซีๆอย่าคว้างมือจะไปเอาฮะโอ้ยยังล้ำมันสีจะงามดึงมาบ้างนะโอ้ยมาอยู่แล้วโอ้ยสวยเลยแหละเนี่ยมันสูงกว่านั่นละมันตัดออกโอเคนี่นอนนี่นอนนี่สูงโอ้ยตายยังไปตายกันเลยครับเดี๋ยวล้มกันเดี๋ยวก่อนไปนี่นะครับของแสบอีกอย่างหนึ่งเฮ้มาบ่ทันครับข้าสอมเรือมาตัดใหม่อยู่เราได้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนจักหน่อยมาก่อนมาก่อนตัดหันห่องไว้ก่อนออกเบิดหลัว2ตัวได้นี่นี่ครับผลงานได้ไปปอกให้เบิ่งครับที่นี่นี่ขึ้นมาใหม่นะครับนี่ปอกให้ชมไปไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวจะมันห่องครับหายากหลายขุดเอาเลยมันห่องอยู่ใต้หญ้าครับเมื่อกี้ไหนมันเห็นมันที่เห็นกลนมันแดงๆดิเอ้ยนะครับหยิบออกไปที่นี่เขาแล้วขาดครึ่งเห็นอยู่ว่ากล้องเห็นแล้วออกมาตั้งกี่เข็บใหญ่ครับไปที่นี่นี่ดิกี่เข็บมองแค่ตัวใหญ่ความละนี่นะครับกี่กุ้งบ้านอีสานเขาเอิ้นกี่โปม
นี่นะครับมูลค่าตอนนี้คือฤดูของมันหาง่ายครับนี่ครับตอนนี้ปอกหยาดอ้อยอ่อนๆไว้เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็แซ่น้ําเกลือไว้ครับมันยังสิบ่แดงสิบ่ค่ําครับผมน้ําแกงมันสิยังสีสวยเหมือนเดิมแล้วก็นี่นี่ครับบักบกเฮาเอากันมานี่โอ้ยเอาดึงมาไม้มันนี่ครับมันสิเขาเป็นลูกแฝดด้วยนี่แซลมอนอีสานครับบักบกสุดยอดมันๆเดี๋ยวแกะออกจากบวกมันเอาไปขัวหน่อยครับมันสิหอมกว่านี้แล้วตอนนี้ผมจะเอานี่ไปต้มหยาดอ้อยต้องไปต้มก่อนที่แรกว่าจะเอาเป่งมาใส่ครับตาวแค่นี้ก่อนมื้อหน้ายังต้มเป่งนี่ครับวิธีเฮ็ดให้หมอนเดือดเร็วเอาซ่อนลงน้ําครับมันสิเดือดเร็วน้องนุกแนะนําเด้อนี่เฮาเอาซ่อนลงต้มในหม้อต้มน้ํามันสิเฮ็ดให้เดือดเร็วคือเป็นอลูมิเนียมครับเป็นเลดบ่หลายตัวนี้ว่าได้หลายต้มแล้วทั้งได้หน่อยครับตอนเขามีเห็ดใส่ครับผมมีเห็ดมีปลาแห้งใส่รอบเบิ้งครับผมนี่ครับตอนนี้เขามีปิ่งสมง่วงครับผมสมง่วงจะตึงซื้อมามาปิ้งที่แซ่บครับไว้มากินดิบกินข้าวเหนียวฮ้อนนี่นะครับปริมาณคนบ่เยอะครับวันนี้เอาแค่นี้ครับผมอยากจัดให้แซ่บๆไปเบิ้งครับแกงยอดอ้อยสวนลูกอีสานนี่ครับรอเบิ้งครับบรรยากาศเป็นไงอันนี้ก็แม่กินแล้วโทแมนเหรอเออเพิ่นเลยห่อไว้เพิ่นก็เลยรู้ว่าได้ซ้ำนี่โอ้แมนนี่ครับปิ้งสมครับตอนนี้สมง่วงครับรับรองกลมกล่อมเข้มข้นครับหอมหวานด้วยนี่ครับอืมแล้วก็มีแคบหมูกับกรอบกรอบนี่ครับขึ้นหอดตำปลาเลยครับนี่เรือก๋วยเตี๋ยวนี่ห้อยลงนี่ดีครับสุดยอดเท่านั้นนี่เขาเป็นแบบแคบหมูเป็นกระจกครับแบบมากนะซิมสมง่วงครับปิ่งสมง่วงครับแบบมากครับนี่พริกเนื้อสุดยอดสมง่วงเนื้อง่วงแพงแบบสุดในโลกเลยปิ่งดาวทั้งแซ่บทั้งหอมนี่ครับหอมเขามากลูกนี่ครับหลังจากที่ต้มยอดอ้อยหรือว่านออ้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอามาทุบจักหน่อยครับมันยังสิกินแซ่บนี่น้องนุกไทยให้นะครับนี่นะครับมันสิหวานนี่ครับแต่ว่าตอนต้มน้องนุกแนะนําครับอย่าให้มันเดือดโอ้หวานทั้งเซาอยู่หวานเด่นใส่ซ้อนน้ําเพื่อหยังนุกแนะนําบ่ใครได้ยินก็เจ้าเว้ามาสังเกตให้หวานไว้เรื่องใดบ่บอกโอ้นี่ครับหวานผมบอกได้ว่าทุบๆๆให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อครับมันสิแซ่บให้มันเข้าพริกเข้าปลาแดกแต่ตอนนี้เฮากี่เข้าเบียร์ไปเบิ่งเข้าเบียร์มั้ยทายเข้าเบียร์โชว์ธรรมดาใส่ข้าวเหนียวข้าวสารแล้วก็เอามาตําก็ได้ครับแซ่น้ําแล้วมาตําแต่ว่าแบบนี้แม่ว่าแซ่บกว่าใกล้แล้วหอมดีว่ะหอมน้ําอ้อยอ่อนๆแบบน้ําอ้อยมันสิมีกลิ่นน้ําอ้อยอ่อนๆออกมาครับถ้ามันหลายลวกเสร็จตําบ่คงบ่ได้ว่าซั่นเด็ดมากบอกเลยว่าเด็ดครับเมนูนี้หามาสดๆจากสวนได้ใส่ญี่ปุ่นพร้อมเนาะเบิ่งครับใส่ญี่ปุ่นให้คนสิบางคนนี่สิแซ่บก่อนเนาะใหม่อีกครับรอเบิ่งมันสิหวานกว่าเนาะใหม่อีกพอมีกลิ่นน้ําตาลโอ้ยังครับผมโอเคเดี๋ยวนี่ครับน้องอับจะไปทหารแล้วน้องเขาจับได้ใบแดงอันแลบอีสานเลยบ้างได้ก็ทหารลาเฟนเออลองขึ้นกันนะบ่ลาเฟนอยู่บ่บ่ลาในเมืองไทยครับเดี๋ยวผูกแกนน้องอับก่อนได้เวลาแกงยอดอ้อยแล้วครับผมนี่ครับขาดบ่ได้คือเขาเบียร์เท่ามีข้าวสารแล้วก็แซ่น้ําแล้วก็มาตํากันเลยครับแต่แบบนี้ยายติ่งบอกว่าแซ่บกว่าปกติครับคือกี่ข้าวกี่แล้วก็มาทุบละเอียดแล้วก็ใช้เป็นข้าวเบียร์แทนเดี๋ยวเฮาต้องตําพริกก่อนครับแกงเนาะไม้แกงหยังนี่แต่ให้น้ํามันสีเข้มข้นนี่ต้องใส่บักพริกสีเขียวครับผมบอกเลยว่าพริกสีเขียวนี่มันสิให้น้ํามันงามกว่าปกติเนี่ยครับผมอันนี้ไว้แต่เฮ็ดเป็นลูกโดด
นี่แหละเด็ดประเทศนี้มีแต่สายเพชรครับอยู่นี่ไหวปะโอ้ยสบายสบายครับสบายโอ้สบายยังหูเห่าว่ะสบายแล้วกันสิพวกกันสิพวกไว้แล้วสบายอยู่แต่ว่าธรรมดานี่ว่าต้องตำเพชรขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ว่าสูตรผมนี่หูเห่าว่ะตำพริกก้อนอ๋อยังก็เป็นสียังสีเขาผัดเผ็ดกบแล้วก็มีเสียแกงน้ำไม้น้ำมันสีสีเขียวเพราะเขามีน้ำใบยานางแบบนี้มันสีเป็นสีเขียวเดียวกันมันสีแซ่บมากเดี๋ยวใส่พริกแดงครับใส่พริกสีเขียวเดี๋ยวปรุงเลยหม้อเลยนี่นะครับมื้อนี้เขาถึงมีงานต่ออยู่วิรพงษ์กับบรรพลเขาก็เลยสามารถชิกหน่อยเล็กน้อยเพราะว่าเขาไปเบิ่งมาล้ำกันเบิดแล้วเขาก็ตามไปว่าแมนตามเข้าไปครับนี่ครับยอดอ้อยต้มสุกๆแล้วก็มีลูกโดดอันนี้พวกลูกโดดโอ้ยควรแสบดากแล้วรุ่นนี้แล้วก็อันนี้ไว้ใช้ที่หลังครับมันถึงมีผักอีตูเฮดบดแล้วก็ผักขาเดี๋ยวตอนนี้เขาอยากทุบอันขอเบียร์ครับผมนี่นะของแท้คือมุนแท้ไม่แตกเบิดแนวนี้ต่ำเอาแมนต้องต่ำครับเพราะว่ามันแหลกกรอบมันต้องแบบห่อนๆมาใหม่ๆขาดบ่ไรครับแกงน้ำไม้หรือว่าอย่างนี้ต้องนี่เขาเบียร์กรอบนี่แหละเขาเอิ้นเขาเบียร์นี่ละแกงยอดอ้อยครับเมนูขันเทพบางคนมาหูจักมาแกงยอดอ้อยเป็นยังไงนี่นะครับทายเบิ้งความตอนไปหาตอนนี้เขากำลังปรุงให้เบิ้งมันนี่คือแกงน้ำไม้นะครับแถบกอหวานกอหอมออกกอครับมันที่หอมกินน้ำตาลยอดอ้อยเบาต้องตำให้มันเป็นแบบว่าเหนียวเหนียวเวลาแกงมันนี่น้ำมันจะข้นอยู่กับพลทหารเบิ่งกับทหารนะพลทหารโอ้ยต้องเปิดไปเลยนะโอเคครับเปิดในรถเพิ่นน่ะเปิดทวิกดทวิกโอ้ยหอมเป็นความคักเด้เงานยานั่งเขามีเฮ็ดขายแบบนี้นะครับธรรมดาเขาต้องขั้นเองแต่ซูเมอร์นี่แบบนี้มันสะดวกสบายกว่าเชื่อมหนึ่งเลยป่ะเฮ้ยสุดยอดถุงยักษ์บาทถุงละ5บาทถุงแบบนี้5บาทช่วยยองได้เนาะมองจะปั่นแต่ก็จะปั่นเนาะชูรสนิดนึงครับชูรสน้ำปลาปลาแดกเลยนะครับเขามีที่เด็ดครับขี้โฟมครับขี้โฟมไปซับกันมาโอ้โหยังบ่ตายก็มี แต่เขาบ่มีน้ำปลาครับมื้อนี้ขาดน้ำปลาใส่เกลือแท้นนิดเดียวครับเจ้าบ่นนี่มันแน่นน่ะเออเดี๋ยวมันจะท้าต่อยังโอ้ยังทีละธรรมชาติครับผมข้างน้ำโอ้ข้างไฟประเทศนี้เดี๋ยวน้องนุ่งไปจัดการนี่ครับตอนนี้รอให้น้ำเดือดที่ปรุงไปครับแล้วก็ต่อไปจะใส่เห็ดครับแล้วก็อีตูผักขาครับผมแล้วก็มีเมนูเด็ดครับคือผมจะตำมะขั่วครับผมเดี๋ยวเบิ่งครับตำมะขั่วเดี๋ยวผมจะเตรียมแกงยอดอ้อยผมนี่สิใส่ปลาย่างครับผมปลาแห้งย่าตึงครับมี2ตัวแล้วก็มีปลาขี้โก้ถ้ามีเนื้อไก่ใส่แห้งสุดยอดครับผมบอกเลยว่าสุดยอดอุ้ยเห็ดเฮียครับขาดบ่ได้เด้นี่เห็ดบดแล้วทานเป็นชิ้นก่อนครับผมแทนลูกไข่ให้งานไอ้จัดการนี่ตอนนี้เฮาเบิกเสียงเฮงหน่อยนี่นะครับ
แกงน้องไม้เองสิกระไส้ได้ครับผมบอกเลยว่าแห้งไส้แห้งแซ่บแต่ต้องไปย่างมันหอมเล็กน้อยหัวมันออกบ่เอาใส่เป็นหัวไปเลยเดี๋ยวมันก็ยุ่ยครับเดี๋ยวมันแซ่บเพื่อนเขามันเขากำน้ำแกงมันสิกลมกลมขึ้นมีเนื้อซัดขึ้นทั้งสุดยอดครับบอกเลยว่าแซ่บมากแต่เขาต้องไปย่างไฟมันหอมก่อนให้น้ำมันออกมาจากเนื้อสัตว์แต่มีเนื้อไก่นี่แห้งกลมกลมครับขัวที่แหลกเลยแต่เอาซุปนี่เขาต้องใส่ที่หลังเพราะมันสุกแล้วกลมกลมขึ้นมาเลยหลายอย่างนี่ครับเขาต้องดูข้นเนี่ยขันขอเบี้ยมสิติดครับแต่นี่นั่งกันเมื่อกี้นี่มันเลยข้นมาไหนถามมันเก็บข้นเกินเขาก็เอาน้ำมาเพิ่มนะครับใส่ปลาย่างลงไปมีทั้งปลาโค้ดนะครับปลาเขาใส่ห้องเดี๋ยวน้ำนี่จะออกมาอีกก็เพิ่มน้ำอีกนิดนึงครับนี่นะครับแกงทอดอ้อยในเมืองบริกินครับต้องมากินยุทงมาเอาเดี๋ยวที่นี่ที่ตามมาทั่วทุกกินนะที่นี่ตอนลำบาสารคามครับต้องเรียนอยู่เซนิกระสินอันนี้สารคามอันนี้กระสินอันนี้ขันแกนแต่ว่าติดอาหารแล้วครับติดอาหารแล้วบ้องเทพบ้องเทพตอนนี้อ๋อพี่ที่นี่ตำแกงอู้ตำกัวสุรองเขากินก่อนพี่กระเทียมครับโอ้เรื่องเกลือใส่เล็กน้อยมันจังฉีดเท่าไหร่มันจังฉีดว่าแสบมันคงจะตาเขานี่กับว่าแสบเด้ลองบอสใหญ่พวดใหญ่พวดตำกัวครับนี่แหละครับเมนูห้องมือนี่มีที่แรกปิ้งกันสมงัวตอนนี้สองกับปิ้งปลาแห้งแต่ก็ไม่แคบหมูเบอร์เราแคบหมูห้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับตัดหัวตัวออกครับนี่นี่นะครับรอเบิ้งบรรยากาศต่อไปเขาจะไปถ่ายบรรยากาศมอลล์ให้เบิ้งแต่ตอนนี้เห็นกับเขากันก่อนครับกินเขากันก่อนเขาเป็นบักทั่วภูมิครับบางสิเขาจะเสียบริเวณทางมันจะเกิดเองแบบว่าเพื่อนดินเขาเรียนทั่วภูมิเบ่งเลี้ยนเนียงก่อนอยู่หุ่นสารคามเลี้ยนนิติครับนิติปาดโถนิติสารครับเดียวเลยเกษตรครับเกษตรอัปปี้ดิวิจัยน้ำน้ำยังเปียมาจบอายุมาจบอาจารย์เป็นไรถึงเลยก็อีกกี่สองปีมั้งอยู่เลี้ยนได้อีกปีแล้วนี่พักกันเลี้ยนได้อีกปีแล้วปีแรกวันนี้ปีสามครับปีสามแล้วเผื่อแบบเดียวเลยเจ้าอีหลีอยู่นี่จ้ามาไปเรียนตั้งแต่ไปเรียนอยู่จังหวัดสารคามนี่3ปีแล้วป๊าดเดี๋ยวก็ได้ลาอีก2ปีปีนึงบ่อ๋อบ่เกณฑ์ทหารผ่านกันมาแล้วบ่ผมรอดโอ้มีรอดดอรอดรอดดอเบิดปันกันครับปันปันปันคุณลาตาติด25 26คุณน่ะโตแต่ปีนี้สิได้ไปรบสงครามเกาหลีปีนี้เจอแท้เอ้ยเกาหลีนี่ไงน่ะครับเจ้าฟังออกเด้อประเทศเขาแล้วว่าเจ้าบอกผิดนะครับโทษๆๆอย่าเด้อลงใน YouTube นี่น่ะยิงเลยจ้ะของยิงว้าอันนี้ก็สําคัญกันเขาสิให้ทหารไปดอกครับเพราะให้คนเฮ็ดอาหารไปดอกผมสิยศเป็นทหารผมก็สิเป็นคนอยู่คั่วเครื่องเรือให้กับเขาครับมันแอดละเอียดก่อนจะจะละเอียดไรครับบางฟักให้มันเป็นแบบมันหวานเอาสำลีพ่อครับผมมาประเทศนี้การมาเคี้ยวเคี้ยครับผมเป็นยังปวดขาขึ้นไตปวดขาปวดขาปวดขามาเคี้ยวเคี้ยเอียงก่อนแซมพูที่แรกเล็กเดียวครับต้องบีบให้มันนิ่มๆก่อนนี่ครับฤดูนี่มากรอกซุปครับผมถ้ามีปลาซิ่วนี่เมนูเด็ดเลยข้าวเหนียวมาจ่ำครับประเทศนี้ครับตำบักทั่วแกงยอดอ้อยเบ๊มีมีดเห็นแล้วเห็นแล้วปลาแดกครับประเทศนี้ปลาแดกปลาแดกยาวนิดนึงครับผมใช้หลายเช่นเลยใช้หลายเข้มหลายครับน้องนุกว่าแกงเมื่อกี้นี่ซิมนี่ขาดแต่
ชูรสผมก็เลยมาใส่ตำผักถั่วแทนแค่นี้ครับโอ้ยหวานเค็มอยู่ผักกล้วยหน่อยอย่างนู้นผักกล้วยผักแกงเวียนได้เวียนประเดี๋ยวเนี่ยแทนเพราะว่ามันเค็มไว้บอกเขามีพวกหมักเน่ามันมีหลายอยู่รสเปรี้ยวมันดับความเค็มเลยครับแต่กับผงชูรสโอ้กินไหมมันไล่ขึ้นมากสิสุดยอดอีหลีเอากินขาสิครับแต่ความแสบที่เวงไหนมาไปที่นี่ชิมเพิ่นครับนี่ครับขาดบะไดเมนูสมต่ำเพราะว่าตำหมักแตงกับตำหมักทั่วกับตำหมักฮุงครับเวียนกันอยู่นี่ล่ะเฮ้ยสมสมนี่ครับเนื้อหมักเลยออกเปรี้ยวๆนี่แต่เห็นเจ้าซิมยำใดคอยกระยากน้ำยำนั่นเลยแจ็คหิวบ่หิวแล้วอื่นน้ำลายน้ำหลอดเดี๋ยวเขาจะใส่จานโอเคเอาพักอีตู้แล้วก็พักอันนี้ไปใส่แล้วก็คนเลยไม่ต้องปิดเป็นไหมฮะใส่เห็นนะเอาใส่เลยหลังให้คนเชียบนี่นี่ใช่ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่แบบผมเลยคุณน้องเอาผมช่วยใส่อีกนิดนึงคุณเหรอผมช่วยใส่เลยทำไมเนี่ยมันร้อนเมื่อกี้นี่กลับไปหาตัวนิ่งๆอยู่จะได้อยู่ใส่เลยว่าอะไรวะหมกเด้อพี่พี่พอจิ้มเบิ้งกันแล้วบัดนี้ขาดจังเนาะน้ำก็บวกเลยตลาดของคนตลาดชิมไหมเอาชิมไหมเอาตักมาเลยเขาเมงนี่ครับได้บรรยากาศถึงเวลากินแล้วครับนี่ครับจิโปมนี่ผมบอกเลยว่าแซ่บที่สุดในงานนี่ครับแล้วก็มีปลาแห้งเฮ็ดบดน้ำน้ำเออพวกมันเองไหนรสชาติแต่ผมสุดท้ายเออสุดยอดครับน้องอ้อยมันเป็นยังไงนี่ครับน้องดิวแล้วก็น้องเมงครับอย่ามากเลยวันนี้ได้ตอนรับน้องๆกลุ่มใหม่เรื่อยๆของอับนิดน่ะกี่ปมเฮียแล้ว1ตัวบ่ได้ครับเน่ไปครับเลยกี่ปมแหมอันเรียนแบบอ๋อไม่อ้ายไม่อ้ายแล้วเดี๋ยวชิมน้ําแน่ซะครับแล้วสุดยอดเลยผมบอกแล้วว่าเบิดแล้วว่าที่นี่มาเออได้กี่ปมนะน้องนกเอาให้ครับประเทศนี้ครับกี่ปมแล้วกับลูกโดดนี่แหละที่ผมหมักกับยอดอ้อยรออีกแป๊บนึงครับอย่าได้ซิมครับเดี๋ยวยอดอ้อยเสียงทําไมทํานั้นทําใดครับแซ่บมันครับเปิดดิบขอมั้ยขอมั้ยเดี๋ยวเราจะไปกินลูกชิ้นฮ้อนๆครับน้ําจิ้มเผ็ดๆอยู่ครับอยู่งานหมอลําแซ่บคนอีกครับถ้าสวยวันนี้ไว้หรอกตอนเนี้ยรู้หรอย่ะนี่ก็มีเนาะอืมกระดาษบะเปียปลาแห้งหอมๆแซ่บอีหลีครับผมบอกเลยว่านี่ครับแกงยอดอ้อยเดี๋ยวผมชิมยอดอ้อยแบบหวานๆมันได้หน่อยแม่นแล้วบ่ว่าหาซอยอ้ายตอนหาไปชมเด็ดอยู่ครับตอนนั้นเป็นเปี้ยนแขวเปี้ยนแขวก็ได้บ่อยู่ในซุมื้อนี้แม่นตัวรอดแขวก็ออกแขวบ่ได้เนาะครับตำทัวเข้มข้นน้องอยู่ที่บ้างเข้มข้นเลยจี๊ดจ๊าดเลยทุกอนุเลยเปรี้ยวเผ็ดครบครับผมตอนนี้ก็เยอะแยะครับเห็นว่าครับได้ตักรอบสองเดี๋ยวผมลองอันเงือดอ้อยมันบานบางจิ้งหนอดก่อนโอ้ลูกดวงเขาขึ้นหลายเนี่ยจานไปเบิดเลยจังดังฮือๆอยู่ข้างหลังผมฮ้อนแล้วมันก็เลยเผ็ดเป็นปกติครับมันแซ่บกว่ากินได้เห็ดบดอ่อนๆเดี๋ยวผมนี่สุดยอดมากมื้อนี้แต่ก็มันสิมีกินปลาย่างครับปลาแห้งบอกเลยว่าแซ่บมากครับแกงยอดอ้อยมาเด้อครับช่วงนี้ก็ยอดอ้อยหลายผู้ใดอยู่ใกล้เขตนี้
ต่ำเอาตัวนัวๆที่นี่ญี่ปุ่นได้โคตรข้นหรือเปล่าได้ไปแล้วเนี่ยเบอร์แล้วมั้งมีอย่างอะไรกินอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอลองเบิ่งคนเบิ่งญี่ปุ่นจังบาดเด้อครับเด้อหน้าสิเบิดแล้วครับนี่นะครับใส่ข้าวเบียร์ที่ผมกีนี่มันสิแซ่บมากเลยผมบอกเลยว่าสุดยอดนี่ดิบ่แม่นครับผมกี่ปมขึ้นหน่อยจ้ะวะเบิดแล้วไต่ยากแท้คือว่ามันไต่ซอยคุณดอกพร้อมเลยเจอแล้วครับขออนุญาตเด้อวันที่นี้นี่มาแล้วครับวันที่นี้เราค้นหาครับแซ่บดีครับกี่ปมนี่แกงซะยังก็แซ่บผมบอกแล้วสุดยอดมันสิมันแล้วก็รสชาติมันแซ่บมากขอเขาเอ้ยสุดยอดครับผมหมักบุกเป็นเมนูมันหมักบุกก็มีครับสามันมาพ่อหมักบุกสามนี่อามันอามันอีกสามอืมเบิ่งเบาสารคามกันเขาลองเพียงพอเองแม่นอยู่น้องมึงนะทีนี้ลองเป็นลองพ่อเป็นครับโอ้เมื่อกว่างนี่เมื่อกว่างเมื่อกว่างล้อมวงอาจจะเหมือนอาจจะเป็นเด่นน้ำย่อมใส่ละเอ้าคือว่ามือกว่างก็ต้องมีวงตัวเนาะเอ้าเมื่อมีก็คือมือกว่างดนตรีไหมไอ้มีได้โยมเยี่ยมไปก็ได้แต่เดี๋ยวมือมีกว่างเด้อคือเปลี่ยนเสียงยังไงทำตัวทั้งเด็กครับผมบอกให้ทุกคนเปลี่ยนเสียงตัวนี่ว่าไปละโอเคนี่ท่านจะคุณโยมเรียกเลยตามรอบตามรอบอาซิสเซาเราเขากินตัวนี้มาไปกินทุกคนมาอย่าพึ่งเท้าเบิร์ดตัวนี้ก่อนซิมซิมไปนี่ครับเดี๋ยวจะร้องหยอดอ้อยแบบอ่อนๆหวานๆครับพวกมูนี่ครับเข็นไส้เสียนี่บะยางขาผมบอกเลยว่าน้องไม่แพ้ครับคนหมักหยอดอ้อยนี่หยอดอ้อยแซ่บมากอ๋อไอ้นุ๊กเดี๋ยวเขาไปละเขาสีแดงไอ้รู้ว่าแบบไหนก็ได้เขาหมักหวานคนแข็งแรงดูที่ก็ย่างแบบคานก็ได้ย่างลงไปครับอุ้ยก่อนถือปลาย่างจบง่ายครับแล้วพุทธพงษ์จะเย็นจะเย็นดูดีครับเดี๋ยวจะปลาย่างช่วยเบิ้งครับหนอดอ้อยที่มันนั่นหวานผักขาหอมหอมผักอีตูมหอมมาเด้อครับเด้อเราจะตัดปลาอ้อยออกดิแข็งเลยหนอดอ้อยอะไรครับหนอดอ้อยมันหนอดอ้อยมันจะปงขึ้นมาที่นี่ก็คือเจ้าบ่เอาแล้วคือเป็นมันเป็นพื้นที่ผมแล้วยกจะเอาคือมะแกงแบบเต็มที่กว่านี้เขาบังไอ้นู้นครับสิแกงให้สิแกงให้มันหลายกว่านี้เลยครับท่านแปลมือก็มีเดี๋ยวเล็ดหลอดมากสุดยอดอีหลีแกงยอดอ้อยมันอาจสิมีเข้ามากก็ได้จริงๆมันมีไปยุคคลิปมูวันเดี๋ยวมูบังมีคลิปยังไงส่งไปได้อยู่มอสิว่าอีกสารละข้ามบ่โอ้เอาแล้วเอาแล้วเขาถึงมานกทั้งพอเขาได้ไปต่อยแล้วโอ้ยไปต่อยก็กินเขาเลยลูกศิษย์มาล้ำลูกศิษย์มาล้ำเลยแซ่บไปสิเนี่ยพ่อเดี๋ยวว่าสั่นชิบะจะถวยนี่ครับตักน้ำกันเรื่องยามันหลายเนาะแซ่บแซ่บงานถวยใหญ่ก็เผื่อน้อยครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักคำครับเดี๋ยวเปิดเพลงฟังก่อนเดี๋ยวสิมีทริปต่อไปครับจะไปเบิ่งหมอล้ำกันครับผมรอบเบิ่งไปนั่นไปได้หมดได้เห็นอย่างไรไปต่อไปต่อไปแล้วส่วนท้องก็มีบอกเกลือน้ำส่วนหน่อยอู้ตอนใหญ่เกินนั้นหวานหนกผสมเลยนี่เขาต้องต้มเส้นเกลือครับตอนห่อนเลยนั่นเดี๋ยวลองเบิ่งหวานช่วยผมมีพริกความนั่นแหละที่ต้องการจีบเบิร์ดนะครับเลี้ยงด้วยหัวปลาขิงไงอยู่นี่ตาขาวมันทุกเล่านกทุกเล่าตาขาวมันสูงจนความใช่หุ่นเดี๋ยวปะครับเต็งว่าไหนรู้จักครับสุดยอดขอบคุณหลายครับที่มารวมวงกันมือนี้เพราะว่าน้องเขาจะโซสิปิดเทอมหายเวลากลับบ้านได้เรื่องนุ่งไม่ไหมมาเยี่ยมมาหยามขอบคุณหลายครับสุดยอดมากตั้งนานจะเป็นยี่สอดอืม
แน่นเดี๋ยวสิจัดเอาขอส่งคำสุดท้ายครับที่นี่เราจะเปิดเพลงในรถฟังกันแล้วพันธุ์เห็ดพันธุ์เห็ดเป็นรีสอร์ทดีบริเวณเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์เฮ้ยแบบว่าบ้านพักกระท่อมเมาหลับก็นอนอยู่นี่ได้สบายตอนรับทุกคนเฮากับถึงอยู่บ้านเฮาหลับกับทางอื่นที่มาเยี่ยมมาหยามเหมือนครับตอนรับไปทุกคนนะครับเด้อนี่ยอดอ้อยหวานๆครับบ้านผมนี่เขาจะปลูกอ้อยหลายที่สุดประเทศนี้เฮามาแกงแบบนี้นี่สุดยอดแซ่บกว่าหน่อใหม่โอเคแซ่บครับผมแต่มักด้วยทั้งแถวครับผมบอกว่าทำนี้ปิ่งหนูให้ปิ่งอย่างยังเนี่ยเปี่ยงก้อนมูเลยผัดเผ็ดกรุบสุดยอดนี่ครับนัวทุกอนุผมสลดคนหนีบนคนใจครับนี่แซวอิลีบอกได้มาเดี๋ยวผมสลดเลยแซวอิลีเป๊ะเลยแบบนี้นี่เยี่ยมมากครับผมนี่ครับน้องเดียวน้องเนงสมาชิกใหม่มีโอกาสถ้าแวะมาผ่านไปผ่านมาก่อนกลับมาบ้านกลับมาเล่นสวนได้ถ้ามีอย่างว่าแนะนำอยากให้เฮ็ดสู่กินก็หาวัตถุดิบมาได้ที่เฮ็ดสู่กินลองเขาจะลองเขาจะมาหารกันพี่ลีครับผมต้อนรับทุกคนโอเคครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวมาคลิปหน้าขอบคุณครับไปบ่ลำบ่อยากกลับเรียน